เริ่มต้นวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันก่อนครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็น2แม่เฒ่าครับที่ล่าสุดเนี่ยออกมาวิงวอนขอร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐนะครับให้ช่วยเจรจากับเพื่อนบ้านทีครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไปถมดินปิดท่อระบายน้ำที่จะต้องระบายน้ำลงสู่คลองสาธารณะปรากฏว่าน้ำไม่ระบายบ้านของแม่เฒ่าทั้งสองน้ำท่วมอย่างนี้มานานนับ2ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับนางพันช่อทองอายุ63ปีและนางจันช่อทองอายุ85ปีเป็นชาวบ้านที่ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ทั้งสองเดือดร้อนกันอย่างหนักครับหลังจากที่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมขังมานานอย่างนี้ฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับท่วมขังแบบนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับนานกว่า2ปีแล้วครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเพื่อนบ้านนำดินไปถมปิดปากท่อระบายน้ำครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยไหลผ่านที่นาที่ผ่านมาก็ไปขอให้เพื่อนบ้านช่วยเปิดท่อระบายน้ำอยู่หลายครั้งแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ยอมเจรจาด้วยครับแถมยังบอกว่าอยากจะให้เปิดเนี่ยก็ไปฟ้องร้องเอาจึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับนางพันพาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูบริเวณนี้นี่คือทางเดินเข้าออกซอยครับนี่ฮะพื้นดินนี่ชื้นแฉะแล้วก็มีคราบตะไคร่น้ำจากรอยซึมของน้ำเสียผ่านกำแพงรั้วของเพื่อนบ้านแล้วที่น่ากลัวก็คือกำแพงจะพังลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับอีกทั้งรอบบ้านเนี่ยน้ำยังส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องคอยระวังสัตว์มีพิษต่างๆที่เข้ามาในบ้านด้วยครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังกันอย่างมากทีเดียวแล้วก็บอกว่าอาศัยกันเนี่ยนะครับอาศัยอยู่คนเดียวส่วนพี่สาวเนี่ยอยู่อีกบ้านนึงอยู่กับลูกชายที่พิการแล้วก็ไม่รู้จริงๆครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ2ครอบครัวนี้จะต้องพึ่งใครครับแม่ลุยน้ำไปทุกมื้อยังลุยน้ำเลยลุยน้ำมีหยังแน่ในน้ำนี่มีหยังแน่มื้อคืนนี่ขี้เก็บตอนมีทั้งหมูทั้งขี้เก็บกระปิงหลายบ่จ้าละพัดทรมานอีหลีมื้อนั้นต้องงูขึ้นตะไคร้ไปติดตะไคร้ดิสาไปติดน้ำมันบ่มีมองระบายออกไปตะกี้มันมีท่อระบายขณะที่ทางด้านนายทวีพงศ์เครือยานี่เป็นลูกชายของนางพันธ์ครับบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับแม่เนี่ยต้องเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านเนี่ยทุกวันมันนานกว่า2ปีครับเสี่ยงที่จะต้องเจอกับสัตว์ร้ายต่างๆครับตะขาบก็เคยเจอปลิงก็เคยเจองูก็เคยเจอครับเมื่อวานนี้เอาเศษไม้มาทำเป็นสะพานเพื่อให้แม่เดินเข้าออกจะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำครับอยากจะขอวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเข้ามาเป็นคนกลางตัวกลางไกล่เกลี่ยกับเพื่อนบ้านหน่อยอยากจะให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยยอมเปิดท่อระบายน้ำให้ทีครับน้ำมันจะได้ไหลออกไปไหลลงคลองสาธารณะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันอย่างมากอยู่แบบนี้มากว่า2ปีแล้วครับ